มีหนึ่งเหตุการณ์ที่เศร้าสะเทือนทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับและสังคมไทยอยู่ระหว่างการเฝ้าจับตามองและต้องการความจริงนะครับว่าเรื่องที่ถูกตั้งคำถามว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมในการวางยาลูกทั้งสองคนเพื่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยแล้วก็เอาลูกเนี่ยนะครับมาขอรับเงินบริจาคขอความช่วยเหลือจากสังคมใช่หรือไม่นี่คือการตั้งคำถามแต่ท้ายสุดเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนกองบังคับการกองปราบปรามได้เข้าไปจับกุมตัวคุณแม่คนนี้หรือที่มีชื่อเล่นว่าคุณแม่ปุ๊กนะครับจับกุมตัวไปแล้วและมีหลายข้อกล่าวหาทั้งช่อโกงประชาชนพยายามฆ่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็อีกหลายๆข้อกล่าวหานะครับเบื้องต้นแม่ปุ๊กคนนี้ทำการปฏิเสธและยอมรับบางข้อหานะครับยกตัวอย่างเช่นข้อหาที่บอกว่าเอาของมาขายแล้วก็ไม่ได้ส่งของให้กับคนที่เขามาซื้อหรือที่เรียกว่าช่อโกงประชาชนนั้นตรงนี้แม่ปุ๊กยอมรับนะครับแต่ข้อหาที่บอกว่าฆ่าลูกของตนเองวางยาลูกของตนเองให้เป็นที่น่าตกใจเนี่ยเธอบอกว่าไม่ได้ทำนะครับเธอบอกว่าไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพิสูจน์แล้วก็ต่อสู้กันต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรผมต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับว่าตัวผมเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะครับเราทำงานร่วมกับกองบังคับการกองปราบปรามในการติดตามแล้วก็ตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่เข้ามาโพสต์เรื่องราวผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อขอรับบริจาคด้วยเหตุผลต่างๆกันออกไปนะครับคุณผู้ชมครับผมเคยบอกคุณผู้ชมแล้วนะครับว่านอกเหนือจากอีซี่ยุคนแล้วทีมงานของผมก็ทำงานในกลุ่มของสะพานบุญด้วยซึ่งสะพานบุญนี้ก็จะมีคนที่สามารถเข้าไปทำข้อมูลของคนที่ขอรับการช่วยเหลือในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมาโดยตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อต้นสัปดาห์เจ้าหน้าที่จากกองปราบก็โทรศัพท์มาสอบถามทีมงานของผมเหมือนกันนะครับว่าได้รับทราบหรือว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับคุณแม่ปุ๊กนี้หรือไม่เบื้องต้นทีมงานก็ได้มอบข้อมูลส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับทางพนักงานสอบสวนไปแล้วแต่เนื่องจากว่าเป็นข้อมูลทางคดีอันนี้ยังไม่สามารถที่จะเอามาเปิดเผยได้แต่ในส่วนที่พอจะเปิดเผยได้ก็คือลำดับไทม์ไลน์นะครับซึ่งเป็นทั้งข้อมูลที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2560ว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ซึ่งอ้างว่ามีลูก2คนเขามีพฤติกรรมอย่างที่สังคมกำลังกล่าวหาหรือว่าสงสัยในตัวเขาหรือไม่เรามาดูรายละเอียดกันเห็นภาพแล้วก็ต้องใช้คำว่าสลดทั้งแผ่นดินจริงๆนะฮะเพราะไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าเรื่องราวของคุณแม่ปุ๊กและลูกทั้งสองซึ่งเราเห็นบนโซเชียลมีเดียมีเพจมีสื่อหลายสำนักหยิบเรื่องนี้ไปนำเสนอก่อนที่อีกข้อมูลหนึ่งมันจะเกิดขึ้นในวันนี้เราไม่อยากจะเชื่อว่าถ้าแม่จะวางยาลูกเพื่อทำให้เรื่องมันน่าเศร้าให้ลูกเนี่ยนะครับเหมือนคนเจ็บป่วยเหมือนคนที่น่าสงสารเพื่อขอรับเงินบริจาคเนี่ยมันจะถึงขนาดนั้นเลยเหรอทีนี้พอเราไปตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับพบว่าชื่อของแม่ปุ๊กเนี่ยออกสตาร์ทหรือว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี60นะครับตอนนั้นเธอสร้างโปรไฟล์ใน Facebook ว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและขายของออนไลน์มีลูกน่ารักใน2คนก็คือน้องอมยิ้มและก็น้องอิ่มบุญนะฮะคุณผู้ชมครับจากนั้นเนี่ยภายในปี60นั่นแหละช่วงปลายปีนะฮะปรากฏว่าแม่ปุ๊กเนี่ยอ้างว่าน้องอมยิ้มลูกสาวคนโตเนี่ยเริ่มมีอาการป่วยนะมีอาการป่วยแล้วต่อมาปี62ก็อ้างว่าแพทย์ได้ทำการวินิจฉัยนะครับว่าลูกสาวคนโตหรือว่าน้องอมยิ้มเนี่ยป่วยเป็นโรคเลนินโนมาเป็นโรคประหลาดมีเพียง1ในล้านซึ่งต้องใช้เงินในการรักษาเป็นจำนวนมากนับแต่นั้นเป็นต้นมาแม่ปุ๊กก็ดราม่านะครับโพสต์ขายของต่างๆเพื่อหาเงินรักษาลูกสาวพร้อมกับให้หมายเลขบัญชีสำหรับคนที่ต้องการช่วยเหลือทางด้านการเงินนะครับก็มีผู้คนเป็นจำนวนมากสงสารเด็กสงสารแม่ให้กำลังใจแม่แล้วก็ส่งเงินส่งของช่วยเหลือเนี่ยนะครับให้กับคุณแม่ปุ๊กและครอบครัวนะซึ่งในขณะนั้นเองก็มีหลายเพจนะครับที่อาสาเข้ามาเป็นสะพานบุญจนกลายเป็นโครงการช่วยหนูยิ้มกลับมายิ้มอีกครั้งแล้วก็มีการบริจาคเข้าไปซึ่งคาดว่าตัวของแม่ปุ๊กเนี่ยน่าจะได้เงินหลายล้านบาทนะครับในช่วงนั้น
น่าจะได้เงินหลายล้านบาทแต่ได้เงินเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอในการยื้อชีวิตน้องอมยิ้มลูกสาวคนโตของแม่ปุ๊กซึ่งต่อมาในเดือนสิงหาคมปี62นะครับน้องอมยิ้มได้เสียชีวิตด้วยภาวะตับวายเฉียบพลันนะตับวายเฉียบพลันตอนนั้นถ้าหลายคนจำได้นะฮะตัวของแม่ปุ๊กเนี่ยได้ทำการไลฟ์สดเล่านิทานร้องเพลงกล่อมน้องจนน้องนั้นจากไปโอ้โหหลายคนนะครับเห็นภาพนั้นแล้วเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ามันเป็นชีวิตจริงของคนคนหนึ่งนะอย่างไรก็ดีหลังจากที่ลูกสาวคนโตหรือว่าน้องอมยิ้มเนี่ยจากไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีประชาชนจำนวนมากที่สั่งของกับตัวแม่ปุ๊กเนี่ยนะฮะแล้วไม่ได้รับของเริ่มออกมาทยอยสอบถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ส่งของชักดาบอะไรกันแบบนี้และมีคนเริ่มตั้งข้อสังเกตมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของแม่ปุ๊กนะพฤติกรรมของแม่ปุ๊กว่าเอ๊ะมันดูแปลกๆแล้วนะมันดูแปลกๆในขณะที่สังคมกำลังตั้งข้อสังเกตแต่ก็ไม่กล้าถามอะไรมากนักเพราะเข้าใจว่าโอ้โหเพิ่งสูญเสียลูกสาวของตนเองไปเนี่ยนะครับแต่หลังจากนั้นปี63ถัดมาอีก1ปีฮะแม่ปุ๊กก็โพสต์ภาพอีกรอบนึงแต่คราวนี้ไม่ใช่ลูกสาวที่จากไปแล้วนะครับเป็นลูกชายคนเล็กชื่อว่าน้องอิ่มบุญนะโดยบอกว่าน้องอิ่มบุญก็มีอาการป่วยเป็นโรคประหลาดคล้ายกับน้องอมยิ้มที่เสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นตัวของแม่ปุ๊กเนี่ยนะครับก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนกับว่าทำกับน้องอมยิ้มพี่สาวอย่างไรนะก็มาทำกับน้องอิ่มบุญในลักษณะนั้นก็มีคนเนี่ยนะครับบริจาคของบริจาคเงินเข้าไปอีกล็อต2เป็นจำนวนมากนะแต่ทีนี้เนี่ยคนเริ่มตั้งข้อสังเกตมากยิ่งขึ้นเพราะแม่ปุ๊กรู้สึกว่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นตัดพ้อว่าอยากจะขายไตเพื่อหาเงินมารักษาลูกทำให้ความรู้สึกสงสารและก็ช่วยกันบริจาคเข้าไปเป็นจำนวนมากนะครับมีชาวเน็ตหลายคนพยายามไปร้องขอแม่ปุ๊กว่าพาน้องเนี่ยไปรักษากับหมอที่มีความเชี่ยวชาญได้ไหมเดี๋ยวชาวเน็ตจะติดต่อให้มันผิดสังเกตเป็นอย่างมากเพราะแม่ปุ๊กไม่ขอรับข้อเสนอหลังจากนั้นพอแม่ปุ๊กไม่ขอรับข้อเสนอความสงสัยต่างๆมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นคนก็เริ่มไปตรวจสอบ Facebook ของแม่ปุ๊กละเอียดมากขึ้นก็พบว่า Facebook มีลักษณะแปลกๆคือเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดทำให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊สรุปแล้วเนี่ยมันยังไงกันแน่สรุปแล้วเนี่ยมันยังไงกันแน่จนกระทั่งมีคุณหมอคนหนึ่งนะครับซึ่งทำการรักษาน้องอิ่มบุญเนี่ยนะลูกชายคนเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็เอาร่างกายเนี่ยไปตรวจสอบคุณผู้ชมครับพบว่าตัวของน้องเนี่ยนะครับในร่างกายเนี่ยไปเจอสารเคมีประเภทออกฤทธิ์เป็นกรดคล้ายกับสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของน้ำยาล้างห้องน้ำหรือน้ำยาซักฟอกในร่างกายเป็นจำนวนมากไปเจอสารเคมีคุณผู้ชมครับที่คล้ายกับยาล้างห้องน้ำหรือยาซักฟอกเป็นจำนวนมากมันจะไปอยู่ในร่างกายของเด็กได้อย่างไรคนก็เลยตั้งข้อสังเกตนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่าทั้งน้องอมยิ้มที่เสียชีวิตไปและน้องอิ่มบุญที่กำลังป่วยหนักอยู่ณขณะนี้เกิดมาจากการวางยาทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนทำให้ล้มป่วยเนี่ยใช่หรือไม่อย่างไรใช่หรือไม่อย่างไรนี่ฮะคุณผู้ชมครับเท่านั้นแหละครับในขณะที่สังคมกำลังสงสัยกันอยู่พนักงานสอบสวนกองปราบปรามอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมมาเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลจนไปตรวจสอบพบเพิ่มเติมนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยน้องอมยิ้มนะน้องอมยิ้มเนี่ยลูกชายคนเล็กเนี่ยนะฮะไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่ปุ๊กนะครับแต่เป็นเด็กที่ขอมาอุปถัมภ์เลี้ยงดูและไม่รู้ว่าพ่อแม่เด็กที่แท้จริงเนี่ยเป็นใครนะเห็นไหมครับน้องอมยิ้มเนี่ยนะฮะลูกสาวที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกแท้ๆหรือเปล่านะต่อมาจึงมีการไปเจอไงว่าเป็นเด็กที่ขอมาเลี้ยงจนถึงตอนนี้ก็ยังสงสัยเพิ่มเติมว่าน้องอิ่มบุญซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยนะครับจะเป็นเด็กที่ถูกขอมาเลี้ยงอีกหรือไม่นี่ก็เป็นคำถามอยู่นะครับแต่ท้ายสุดนะครับเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจกองปราบปรามเนี่ยนะครับก็เข้าไปจับกลุ่มตัวแม่ปุ๊กเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับดำเนินคดีเนี่ยหลายข้อหาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับไว้ซึ่งเด็กโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ช่อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นช่อโกงประชาชนนะครับเบื้องต้นแม่ปุ๊กรับสารภาพเฉพาะข้อหาช่อโกงประชาชนนะครับเพราะไม่ได้มีการส่งสินค้าให้กับคนที่เขาสั่งซื้อแต่ก็ยืนยันนะครับว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไปวางยาให้เด็กทั้งสองคนนั้นป่วยหนักและก็เสียชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นล่าสุดจากการตรวจสอบของทีมข่าวนะครับพบว่าน้องอมยิ้มปลอดภัยแล้วตอนนี้อยู่ในการดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณผู้ชมครับเป็นยังไงฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าทั้งสะเทือนใจและกำลังเป็นปริศนาว่าสิ่งที่สังคมถามว่าแม่วางยาลูกเพื่อขอรับเงินบริจาคนั้นเป็นความจริงหรือไม่นะครับทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้คดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของพนักงานสอบสวนกองปราบปรามและเดี๋ยวคงมีการสั่งฟ้องไปถึงศาลก็ต้องไปสู้กันที่ศาลว่าความจริงนั้นเป็นเช่นไรนะครับ